สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆพอดีวันนี้พี่กู้ไปดูแกลเลอรี่เก่าๆค่ะแล้วก็เจอภาพเหล่านี้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวเกาหลีให้พี่ๆเพื่อนๆฟังค่ะเริ่มที่เมนูอาหารกันเลยนะคะคนเกาหลีจะนิยมกินผักมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าบนโต๊ะอาหารทุกมื้อจะต้องมีกิมจิหรือว่าผักดองของเขานะคะบนโต๊ะอาหารก็จะประกอบด้วยข้าวสวยซุปแล้วก็กิมจิค่ะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการจากซอสถั่วเหลืองนะคะถั่วหมักแล้วก็น้ำมันงาค่ะเครื่องเคียงอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือผักลวกผักนึ่งแล้วก็อาหารทะเลแห้งค่ะเช่นปลาแห้งปลาหมึกแห้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารของเกาหลีก็ได้แก่ชามใบใหญ่ไว้สำหรับใส่อาหารร้อนค่ะชามโลหะใช้ใส่อาหารเย็นช้อนด้ามยาวแล้วก็ตะเกียบโลหะค่ะเมนูแนะนำในวันนี้ก็ได้แก่อาหารจานแนะนำก็คือต๊อกบกกีค่ะก็คือการใช้แป้งต๊อกนะคะไปผัดกับซอสแดงซึ่งมีรสชาติเผ็ดร้อนออกหวานนิดๆค่ะแล้วก็ใส่ปลาแห้งเป็นแผ่นค่ะแป้งต๊อกก็จะคล้ายๆกับเส้นก๋วยจั๊บบ้านเรานี่แหละค่ะต่อไปคือบิบิมบับค่ะก็เป็นข้าวยำของเกาหลีนะคะจะมีข้าวอยู่ข้างล่างค่ะข้างบนจะโปะด้วยไข่ดาวที่ไม่สุก1ฟองค่ะรายการต่อไปก็คือพวกปิ้งย่างค่ะจะมีทั้งทะเลแล้วก็หมูไก่ค่ะอาหารทุกจานอย่างที่พูดบอกค่ะทุกครั้งจะต้องมีกิมจิที่หลากหลายมาเป็นเครื่องเคียงให้เราได้รับประทานกันค่ะกิมจิของเขาก็จะมีทั้งจากผักแล้วก็จากเต้าหู้ค่ะบางอย่างก็จะเป็นปลาหมึกกิมจิค่ะจานนี้พี่คุณไม่แน่ใจว่าจะเป็นคิมบับหรือเปล่านะคะในชามนี้จะเป็นซุปกิมจิค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆค่ะคล้ายๆต้มยำบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนไก่ทอดเกาหลีนะคะก็จะออกรสหวานค่ะกรอบๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวค่ะจานนี้คือกิมจิผักรวมค่ะจะมีทั้งผักกาดขาวหัวไชเท้าแครอทและต้นหอมค่ะจานนี้ก็เป็นหมูบุนโกกิค่ะเป็นเนื้อหมูหมักด้วยน้ำมันงาแล้วก็ลงไปผัดแบบบ้านเราเนี่ยแหละค่ะโรยด้วยหัวหอมแล้วก็งาขาวค่ะรสชาติออกหวานๆเค็มๆนิดๆค่ะคราวนี้เรามาเรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกันนะคะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆมี FC ชาวเกาหลีเข้ามาชมในช่องกันค่ะพี่กุ๊ดก็ฝึกได้แค่นี้ละค่ะแต่ไปมาหลายครั้งแล้วค่ะเริ่มจากคำง่ายๆกันเลยนะคะคำว่าสวัสดีแบบสุภาพคืออันยองอาเซโยค่ะอีกครั้งนะคะอันยองอาเซโยหรือถ้ายาวไปเพื่อนๆจะพูดแค่ว่าอันยองก็ได้ค่ะคำต่อไปแปลว่าขอบคุณนะคะคำซามนิดะคำซามนิดะคำต่อไปแปลว่าขอโทษนะคะมิฮันฮาดะมิฮันฮาดะเสียงท้ายของเขาจะเป็นเสียงสั้นค่ะคำต่อไปแปลว่าสบายดีค่ะโจฮาโจฮาคำสุดท้ายค่ะคำนี้แปลว่าอร่อยค่ะมาชินเนนมาชินเนนพอไหวกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆคำง่ายๆค่ะรับรองคุยกับชาวเกาหลีได้ค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้กูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย